ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเมื่อวานนี้มันมีภาพมันเป็นภาพที่น่าหดหู่ใจมากจะเห็นว่ามีคนเนี่ยเขาไปรอคิวอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งนั่งทั้งนอนแล้วก็อยู่บนพื้นภาพด้านหลังเนี่ยเป็นถังขยะแล้วถังขยะก็กองเต็มไปหมดเลยแล้วหลายคนสังเกตคือเป็นถังขยะแบบขยะติดเชื้อด้วยถังสีแดงถุงสีแดงต่างๆนานาเหล่านี้แล้วภาพมันดูแบบหดหู่ใจจริงๆว่าพี่น้องประชาชนทำไมคุณภาพชีวิตเราถึงได้ตกจนถึงจุดนี้ได้พอมีการแชร์มากมายครับจากการตรวจสอบเนี่ยบอกว่าเป็นผู้ป่วยโควิดรอเตียงข้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระราม2คนก็โอ้โหแชร์มากว่าเออเมืองไทยเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเนี่ยเศร้ามากเลยนะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนหายให้ปลอดภัยจากโรคโควิดหลายคนก็โอ้ยความเห็นแรงเลยว่าแบบนี้คือระบบสาธารณสุขพังเลยนะพังไม่เป็นท่านะรัฐมนตรีทั้งหลายทำอะไรกันอยู่ประชาชนจะไม่ไหวแล้วล่าสุดครับทีมข่าวช่องวัน31ของเราอยากรู้รายละเอียดเลยโทรไปเลยครับไปสอบถามเป็นภรรยาของหนึ่งในคนที่เขาไปรอคิวในวันนั้นนี่แหละโดยทางคนที่เขารับสายก็เล่าให้ฟังว่าคือมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถของพยาบาลโรงพยาบาลจริงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาคือสามีของเธออยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็เลยเข้าตรวจหาเชื้อโดยโรงพยาบาลก็บอกว่าก็คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะแล้วคุณมีโอกาสมากนะดังนั้นให้เก็บข้าวเก็บของสัมภาระเลยนะเดินทางเตรียมเข้ารับการรักษาได้เลยนะโรงพยาบาลก็ใช้พื้นที่ลานจอดรถตั้งเต็นท์ตั้งเก้าอี้เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยรอส่งตัวเขาจะส่งไปรักษาที่ฮอสปิตอลไงแต่ทีนี้ผู้ป่วยเยอะมากทำให้พื้นที่มันเริ่มแออัดเธอเล่าต่อว่าระหว่างนั้นเนี่ยสามีของเธอมีการวิดีโอคอลมาหาเธอนะแล้วก็บรรยายสภาพการนั่งรอบรรยากาศทุกอย่างให้ฟังเนี่ยเธอบอกว่าตอนนั้นพอเธอเห็นภาพเธอได้รับการบรรยายเธอทำใจไม่ได้สงสารสามีมากก็เลยบอกสามีว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปรับเลยนะซึ่งสามีบอกว่าไม่ได้ยาเธอเข้ามาเธอจะยิ่งเสี่ยงเธออาจจะติดเชื้อด้วยตอนนี้เตียงก็หายากเธอเข้ามาแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดครับไปถึงตรงนู้นตอนบ่ายสามครึ่งก็โทรหาเขาตลอดว่าเออเป็นไงได้ตรวจหรือยังแต่พอไปเห็นตอนแรกที่ไปส่งเขาอะคือเห็นแบบคือคนเยอะมากแล้วเขาก็อัปเดตให้ดูตลอดว่าคือเนี่ยนอนอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้คือจะโทรไลน์หากันนะคะแล้วเขาก็จะให้ดูก็เลยบอกว่าโอ้โหมันมาถึงสภาพมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมีหน่วยงานไหนให้เราร้องเรียนไหมทำไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะยาวยาวนานจนถึงห้าทุ่มของอีกวันนึงที่แฟนได้ออกจากตรงนั้นคืออยู่ข้ามวันเลยอะค่ะอยากให้รัฐบาลมองเห็นคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มากหน่อยอะค่ะคือพอเห็นภาพนี้เราเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนคืออนาจใจและหดหู่ใจมากๆทางด้านของทีมข่าวเองนะคะตรวจสอบไปยังผู้บริหารของโรงพยาบาลค่ะผ่านประชาสัมพันธ์แต่เขาบอกว่ายังไม่พร้อมชี้แจงข้อมูลนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจริงหลังฝนตกหนักค่ะก็เลยทำให้ภาพเนี่ยบรรยากาศอาจจะดูอึมครึมแล้วถังขยะในภาพก็เป็นอาหารที่ผู้ป่วยโควิดรับประทานแล้วทิ้งเอาไว้เขาบอกแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นมีการเก็บทำความสะอาดหลังส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาตัวต่อที่ฮอสพิทอลเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการชี้แจงอ่ะไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าส่วนภาพบรรยากาศช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็ยังมีประชาชนเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลจำนวนมากบางคนเอากระเป๋าเสื้อผ้ามากองด้านหน้าริมถนนเพื่อรอรถที่ไปรับเลยส่วนด้านในอาคารจอดรถข้างโรงพยาบาลก็ยังมีประชาชนนั่งรอเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วก็คัดแยกผู้ป่วยเพื่อรอการส่งต่อไปรักษาค่ะครับมันเป็นภาพที่แบบนะสลดอ่ะสลดหดหู่ใจมากนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ